ข้นหัวครัวเมนูของเราในวันนี้คืออะไรไม่รู้เลยนะครับน้องๆหลายคนบอกพี่ภูมิออกกองหน่อยวันนี้พาไปเดินตลาดแถวบ้านกันแล้วกันเนาะแล้วเจออะไรน่ากินนะครับเดี๋ยวหิ้วกลับบ้านมาแล้วก็มาทำกัน Let's go วันนี้เรากลับมาที่ตลาดโชว์ที่เลยนะครับออตกนี่เป็นตลาดที่พี่ว่าพรีเมียมหน่อยราคาไม่ได้ถูกแต่ว่าพี่ว่าของเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับแต่อย่าหลงไปฝั่งตรงข้ามตลาดนะครับผมอันนั้นก็โซนออตกเหมือนกันเป็นโซนผับนะครับตรงนู้นจะย่อ มาจากโซนอัดตูดกูนะครับผมเลยหยิบเดินเข้าไปรอบนึงโอ้โหเสียวสันหลังเลยวันนี้เราก็มาเดินเล่นดูตลาดนะครับแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นโซนผักสดกับโซนเนื้อสดเนี่ยได้อินสปิเรชันละมาดูว่าวันนี้เมนูของเราจะเป็นอะไรนี่ผักสดหมดนะครับผักสดหมดที่เหลือคือผักไม่สดแล้วครับผมผักสดหมดคือของเขาสดทุกอย่างสวัสดีค่ะขึ้นช่ายนิดนึงครับโอเคครับผมจะไปร้านข้างๆ เดี๋ยวเราจะลองภูมิปัญญาของคนขายนะครับว่าจากสิ่งที่ซื้อไปเขาจะรู้ไหมว่าทำอะไรขึ้นช่ายหน่อยนะครับแล้วก็ขอรากผักชีหน่อยนะครับต้องอบหม้อดินโอ้ สุดยอด 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 เห็นแค่2อย่างรู้เลย ผิดครับพี่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วยังไม่ได้บอกเลยกุ้งอบวุ้นเส้นถูกต้องโอ้สปอยรายการแล้วหมดเลยเนี่ยนี่คือเป็นเจ้าของร้านอาหารใช่ไหมครับโอ้สุดยอดเลยครับโอเคครับงั้นคิดตังค์เลยครับโอ้เนี่ยมืออาชีพไหมบอกขึ้นช่ายปุ๊บบอกเลยกุ้งอบวุ้นเส้นขอบคุณครับมานี่ก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถบอกเขาได้ว่าใช้มากใช้น้อยบางทีไปห้างต้องซื้อเขาเยอะครับนี่40บาทนี่จะเป็นวิลล่าเพื่อนรักกูนี่ต้องมีสักประมาณ200นะเพราะว่าอย่างละประมาณ70 80อ่ะพี่สวัสดีครับ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 ร้านนี้ป่ะครับอ๋อผมคือร้านนี้ครับอ๋อครับผมพอดีอยากได้กุ้งอยากได้กุ้งเราใช้กุ้งอะไรกุ้งขาวเหรอครับแชบวยแชบวยครับกลับมาถึงครัวเราแล้วครับนี่คือเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นได้ที่เจ๊พูมมันจะมีความมั่วซั่วเบอร์แรงนะครับเพราะว่าเราขาดเครื่องปรุงหลักๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล้าจงเหล้าจีนอะไรเงี้ยช่างแม่งแรกเลยนะครับพี่ไปดูวิธีการปอกกระเทียมมาพี่คิดว่ามันน่าสนใจมากไม่รู้มันใช้ได้จริงเปล่าใส่เข้าไปอย่างนี้เลยใส่เข้าไปในพวกถ้วยนะครับแล้วก็ตื่นUnbelievable ถ้าเรามีกล่องที่ดีกว่านี้พี่ว่ามันน่าจะเอาอยู่นะเฮ้ย Amazing ว่ะเจ๋งเว้ยล้างเขาสักหน่อยเพราะเมื่อกี้ก็นอนอยู่ในตลาดนะครับไม่รู้ว่าโดนมือโดนตีนใครบ้างบางคนก็ผ่าหลังนะครับบางคนก็ไม่ต้องผ่าหลังโอ้เสียก่อนนี่แฟนเก่าชาคริสนะครับผมโง่ๆในชาวบ้านเขายังเล่นกันอยู่ไหมเนี่ยไม่น่ามีใครวุ้นเส้นนะครับน้ำมันหอยครับเมจิกเทสนะครับซึ่งก็เป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลศูนย์แคลอรี่นะครับอันนี้พี่ก็ใช้ใส่ในน้ำดื่มซีโร่แคลอรี่ของพี่เขาบอกก็คือเราควรจะใส่เหล้าจีนลงไปแต่พี่ไม่มีเหล้าจีนแล้วพี่เป็นคนไทยคือเป็นคนจีนพี่ใส่เหล้าไทยแทนครับพี่รู้สึกว่าเหล้าไทยเนี่ยมันจะมีความหวานหอมนะโอเคคือเหล้าเนี่ยด้วยความที่เขาใส่เข้าไปเขาบอกมันจะมีความหอมและหวานนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องของการเมาเพราะว่าพอลงไปแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์มันจะโดนย่อยสลายให้ระเหยหมดแล้วด้วยที่พี่ไม่ใส่น้ำมันเลยนะครับไม่มีมันหมูพี่ก็อาจจะเติมน้ำซุปลงไปข้างใต้หม้อสักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันแห้งจนเกินไปเดี๋ยวพี่เติมน้ำซุปหน่อย
ระหว่างที่เรารอกุ้งอบอยู่นะครับเราก็มาเตรียมผักก่อนนี่จะเป็นการเตรียมหอมแล้วก็ขึ้นช่ายโอเคส่วนหัวกับขึ้นช่ายเนี่ยเราเอามาโรยหน้าครับหูหอมมากหอมได้รู้ไหมครับผมเฮ้ยพูดไม่ได้กุ้งของคุณเส้นนะครับสไตล์ดีเจภูมิเมนูนะครับว้าว my god มันดูดีมากธรรมดาแล้วเขาต้องใช้มันหมูเลียงไว้ข้างล่างนะครับเพื่อเป็นแกนน้ำมันให้มันหอมแต่ว่าเราไม่ใช้น้ำมันเลยนี่ก็มาจัดจานกันเนาะคุณค่าทางโภชนาการจานนี้เนี่ยคือเรียกว่าสุดตีนนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวุ้นเส้นเนี่ยใครที่ลดความอ้วนอยู่กินได้เลยไม่มีแฟตเลยนะครับแคลอรี่ต่ำกุ้งเนี่ยในบรรดาเนื้อสัตว์ทั้งหมดนะครับถือเป็นเนื้อที่มีแคลอรี่ต่ำที่สุดนะครับผักนับศูนย์อยู่แล้วอาจจะมีจากเหล้าของเรานิดนึงนะครับซึ่งแอลกอฮอล์ตัวที่มีแคลอรี่เนี่ยระเหยหมดแล้วนะครับขอลองชิมก่อนนะกุ้งของเรานะครับเนื้อแน่นมากสุกทะลุหมดนะครับเทปเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เหลืองวุ้นเส้นการใส่เหล้าของเราเรียกว่าทดแทนเหล้าจีนได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเหล้าไทยเนี่ยแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ไม่ใช่วิสกี้นะมาทุกที่นี่ก็เป็นรัมนะครับแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่เรียกง่ายๆว่าเจนซี่นะอันนั้นก็เป็นรัมดีสองตัวนี้จะมีความหวานเยอะแต่ถ้าพี่ว่าถ้าเป็นวิสกี้จะไม่เข้าแต่ถ้าเป็นตัวเมื่อกี้กับตัวเจนซี่เนี่ยเอามาใช้ทดแทนได้หอมหวานอันนี้นี่ผ่านเลยลองทำดูโคตรง่ายแล้วคือโคตรพ่อโคตรแม่เฮลตี้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอย่างเงี้ยแน่นอนครับอาหารทุกอย่างของเราเนี่ยเบสการทำครัวมาจากดีเจภูมิเมนูนะครับถ้าใครอยากจะลองทำเนี่ยเอาไปลองทำให้สนุกเลยแต่ใครที่แบบว่าเวลาน้อยแล้วอยากจะลองกินโดยที่เกียรติทำเองเนี่ยก็ลองดูได้นะครับเรามี weekly set เมนูก็คือเราจัดให้7วันเท่ากับ7วัน21มื้อ 1,999 บาทนะครับถูกมันขี้เลยรสชาติก็เหมือนขี้ด้วยนะครับอร่อยคือพี่จะบอกเสมอว่ารสชาติพวกนี้ไม่ได้แตกต่างจากอาหารทั่วไปพี่ว่าได้ประมาณ 80-90% ของอาหารทั่วไปแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเอาไปเต็มร้อยเลยอีกอย่างที่ว่าคือคนเราที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่และแคลอรี่ไม่ได้มาจากการกินครับแต่มาจากการดื่มเพราะฉะนั้นพี่ก็มี product ใหม่อีกตัวนึงนี่ก็คือน้ำซีโร่แคลก็ตามชื่อเลยเนาะซีโร่แคลอรี่ครับกินเท่าไหร่ก็ได้เป็นน้ำหวานมีชาเก๊กฮวยชาพีชชาเขียวเนี่ยกินไปเลยไม่มีแคลอรี่เลยขายตามรอสัน80กว่าสาขาแล้วโอเคหมดแล้วสำหรับรายการเราในวันนี้ใครที่มีคอมเมนต์อะไรแนะนำมาได้เลยเมนูเด็ดๆที่เคยทำหรืออยากให้ลองทำนะครับหรือมีชาเลนจ์อะไรโหดๆก็ท้าพี่เข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ด้วยกันรายการของเราไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรทำด้วยใจรักแต่ว่าอยากสปอนเซอร์ก็ยินดีนะครับวันนี้ไปแล้วเจ้ากัน